มรดกโลกทางวัฒนธรรมของราชอาณาจักรกัมพูชามรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศกัมพูชามีสถานที่ที่น่าสนใจยกตัวอย่างเช่นเมืองนครหรือนครวัดขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปีคริสตศักราช1992ตั้งอยู่ในจังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชาเป็นสถานที่ทางโบราณคดีที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครอบคลุมพื้นที่กว่า400ตารางกิโลเมตรนครวัดเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเขมรในช่วงศตวรรษที่9ถึง15สร้างในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่2ในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่12โดยเป็นศาสนสถานประจำพระนครของพระองค์ตัวเทวสถานได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีจนเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญเพียงแห่งเดียวที่ยังเหลือรอดมาจนถึงปัจจุบันนับตั้งแต่ก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เดิมนครวัดเป็นเทวสถานของศาสนาฮินดูซึ่งสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระวิษณุก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นศาสนาพุทธอย่างในปัจจุบันนครวัดเป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกตัวเทวสถานถือเป็นที่สุดของสถาปัตยกรรมเขมรสมัยคลาสสิกรุ่งเรืองและได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชาโดยปรากฏในธงชาติและเป็นจุดท่องเที่ยวหลักของประเทศ